้เราเจอหิมะแล้วฮะผมหิมะตกเลยครับตอนนี้ต้องกลับมาดูดินี่ครับพอดีมาตอนนี้หิมะตกพอดีเลยแต่โอเคนะไม่ใส่ถุงมือก็อยู่ได้เข้ามาแล้วครับโอ้โหนะฮะดูบรรยากาศรอบๆครับผมโอ้อันนี้มีผมคนเดียวเลยนะเล่นอย่างนี้เนี่ยคนอื่นเขาไม่เล่นกันนะครับโอ้ my god so beautiful หิมะตรงต้นไม้นะฮะลองดูข้างหลังสินี่กลัวตกแล้วไอ้นี่ไม่มีดูดิฮะไปถึงไหนแล้วเอาอีกเอาเครื่องกันสั่นมาแต่แบตเครื่องกันสั่นหมดก็ต้องใช้มือธรรมดาโอ้มีเพลงด้วยฮะระหว่างทางอันนี้ค่าขึ้นตรงนี้เนี่ยมันมีสำหรับคนที่เล่นสกีนะฮะคือคนที่เล่นสกีกับคนที่ไม่ได้เล่นสกีนะครับก็ถ้าเล่นสกีเขาก็จะขึ้นไปพร้อมกับสกีทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะฮะแล้วก็ลงมาเองด้วยสกีส่วนสำหรับมันจะมีอีกช่องหนึ่งที่บอกว่านอนสกีก็คือมาตัวเปล่าเงี้ยครับแล้วก็นั่งอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวก็วิวกกลับลงมานะฮะโอ้ดูสิฮะชีวิตผมนี่คือยอมรับเลยว่านี่คือการเห็นหิมะครั้งแรกของชีวิตนะยังไม่ได้ไปยุโรปนะครับก็มาสัมผัสหิมะของเอเชียก่อนนะครับเดี๋ยวขาลงผมจะถ่ายรูปแล้วไม่ถ่ายวีดีโอละนะครับโอ้ดูนี่ฮะเป็นดงนี่เลยฮะนะครับโอ้ไปเรื่อยๆนะครับสูงไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหโอ้ยเริ่มเย็นมือแล้วแต่ต้องใส่ถุงมือแล้วโอเคครับโอเคครับพอแล้วคุมด้วยเมฆหมอกหมดเลยนะครับอันนั้นน่าจะเป็นที่ที่เราไปได้นะครับสำหรับคนเดินก็คงต้องลงครับเพราะทั่วคนอื่นเขาไม่ได้มาเดี๋ยวจะทำเขาช้าอีกนะครับโอ้โอ้ beautiful so beautiful นี่ฮะโอ้ยสุดยอดสุดยอดประสบการณ์บางอย่างต้องซื้อในเงินครับผมเย็นกว่าแต่ไม่รู้จะเย็นกว่านี้อีกไหมฮะลองดู
มันต้องอย่างนี้ชีวิตแอดเวนเจอร์ครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอดื่มดำบรรยากาศก่อนนะครับไว้มีอะไรจะให้มาดูอีกนะครับครับ